Game of Teensขิงและเป็นฝ่ายล่อเป้าโดยเป้าเนี่ยจะเป็นลูกโป่งใส่น้ำและห้อยลงมาจากเอวของผู้เข้าแข่งขันฝ่ายล่อเป้ามีหน้าที่ไต่ฐานเชือกจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งให้ได้โดยฝ่ายยิงก็จะใช้โอกาสนี้ในการเป่าลูกดอกให้โดนเป้าทีมไหนทำคะแนนได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยนั่นก็คือกติกานะครับผมไม่ยากเลยครับผมไม่ยากแต่มันคืออะไรวะตอนนี้เราต้องเลือกว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังไปฉุกไหมไปฉุกหัวหน้าไปเป็นประเพณีของรายการเรานะครับเราจะให้หัวหน้าไปฉุกนะครับยิงยาวเป้ากระเป๋ายิงฉุกอ่ะประชุมกันให้เสร็จเลยนะเรานั่งรอกันแล้วกันครับประชุมแบบว่าประชุมครบประมาณอะไรเงี้ยโอเคได้น้องริวบอกเข้าไปเดินก่อนครับผมจะเดินก่อนจะเป็นเป้าให้คุณเป่าก่อนเอาละผมอยากเล่นเกมมากผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แข่งมานานนะเอาเบี่ยงไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมผมขอเบิกเป้าเอามาเลยมาขึ้นไปข้างบนเลยเตรียมตัวไหมมาเล่นเกมกันเบี่ยงไหมตอนนี้ก็พร้อมนะครับสำหรับเกมแรกนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยสีเขียวเป็นเป้าก่อนเราพร้อมกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราสัญญาณนกหวีดครับเริ่มไปก่อนถึงแล้วโอ้ยยากอ่ะติดออกไปไม่ได้ด้วยติดโดนไม่แตกได้ยังติดอะไรเงี้ยใจเย็นโดนทำไมพี่ไม่ติดอ่ะตายแน่เลยไม่ต้องไปทำเฮ้ยอุ้ยน้าไม่ได้ตกลูกอ่ะไม่หนูได้เพียงเดียวไม่เชื่อเนี่ยขอบคุณครับ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 อย่างนี้สิครับผมอย่างนี้หัวหน้าทีมเราสุดยอดไม่เป็นไรเรามีแต้มหนึ่งเอาละครับผมตอนนี้ตามีหยกมีบ้างมีหยกมีเหลืองมียกได้อยู่แต้มหนึ่งเราจะดูกันว่าตั้งใจเพราะว่าเรามีนักร้องปอดที่ทรงพลังพร้อมไหมเหลืองพร้อมไหมพร้อมค่ะพ่อจะยิงให้เรียบเลยสองสามสามไปมันแน่นมากเลยมันติดอ่ะมันติดอ่ะแย่แล้วว้าว
เฮ้ยมันติดอ่ะนั่นจังวะมันใส่ไม่เข้าอ่ะใส่ไม่เข้าอ่ะแน่นมากเลยมันแน่นมากเลยอ่ะเป่าไม่ออกสามดอกเป่าไม่ออกเลยอ่ะจบไปแล้วนะครับเกมแรกนะครับผมก็จบไปด้วยสกอร์3-1สีเหลืองชนะไปก็เป็นไมเคิลเก็บไปได้กี่ลูกสองคนสองคนสกายไม่รู้เหมือนกันน้องนานาเก็บได้1ค่ะน้องเบลโบเบครับแล้วทีมฝั่งสีเขียวมีคนยิงได้คนหนึ่งใครอ่ะใครยิงนานาได้ปุ๊บเปล่านักร้องคนนั้นนี่เองเรายิงแรกกันยิงระดอกเปล่าว่าเออไม่เอาเวลาอะไรกันเจ็บนะฮะก็มาทำไมล่ะกลัวอ๋อตอนนี้ก็บ๊ายบายสีเหลืองนำไปก่อนครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราเหลืออีก2เกมแล้วอาจจะพลิกเกมก็ได้นะครับไม่ได้แล้วลูกแม่งไม่ได้เดินไปเลยเนี่ยพร้อมแล้วเกมแรกนี่คุณต่อให้ผมรู้โอ้ต่อให้แหละต่อให้แหละอายุขาดโอ้แรงเหมือนกันก็อย่างที่วันนี้นอนน้อยไปไม่ได้เกมก่อนหน้านี้เป็นลมออกไม่เป็นลมเข้าส่วนเกมครั้งนี้เป็นอารมณ์เข้ายังไงยังไงโอ้โหเบลดูแรงสุดแรงอ่ะสุดอะไรอ่ะมิชชั่นที่2 สามัคคี 4 หลอดกติกาก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมขึ้นไปอยู่บนที่สูงและแข่งกันดูดน้ำหวานจากภาชนะให้หมดทีมไหนที่ดูดหมดก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยมั่นใจบ้างหัวหน้าทีมทั้ง2คนนี้รู้สึกมั่นใจไหมเขียวแพ้ไม่ได้แล้วนะเหลืองขอแค่ชนะครั้งเดียวปิดเกมเลยวันนี้ต้องมาอยู่ทีมไหนอะไม่เราก็ต้องปิดอ๋อโอเคความจริงแม่งวิ่งไม่ได้เลยนะจ๊ะเอาเราก็พูดความจริงไงยังไงอ่ะเอาทีมที่ชนะก่อนรู้สึกมั่นใจไหมก็มั่นใจนะคะแต่ตอนนี้อิ่มน้ำมากเลยเมื่อกี้เราเพิ่งกินมื้อกลางวันมาไม่น้องบวมน้ำแล้วหรอน้องดูบี้ไหมน้ำเป็นยังไงนี่เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วลองตีดูเทสเสียงมันแน่นน้ำครับมีการดูดปากจมูกทิ้งดูดปากจมูกทิ้งอ๋อคือปากเอาลมเข้าแล้วน้ำก็ไหลออกแล้วน้ำก็ออกจมูกดิพี่ล่าสุดตอนบ้างไปก็คือสำลักกระสีหมดเลยก่อนพี่น้ำแรงออกปากอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปล้างจมูกก่อนให้มันโปร่งได้เออว่าง่ายขอลองดูหลอดนะใครไม่บูมเบลขึ้นบูมใครไม่บูมเบลขึ้นบูมใครไม่บูมเบลขึ้นนะหน้าบูมได้ด้วยเหรอมันเป็นขั้นจบเหรอให้ผมเดานะจากที่ยังไม่เกมน่าจะให้เราอยู่ข้างบนแล้วก็ดูดหย่อนแล้วก็ดูดบนต้นไม้เหรอพี่บนนี้สิจริงๆแกมีเราแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรพี่ผมขอเปลี่ยนแผนแผนเราดูดยังไงก็ได้ให้มันขึ้นมาก่อนเฮ้ยหน้ามันจะมืดน่ะคิดว่าจะเอาชนะได้ยังไงใช่ไหมครับนั่นนะดูดเร็วๆค่ะเออดูดเร็วๆดูดเร็วๆค่ะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็กินน้ำค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วแต่ว่าข้ามเลยเพราะผมไม่ถนัดของหวานเลยหนูอะถนัดมากเพราะหนูชอบน้ำหวานหนูก็ดูดเก่งมากเพราะหนูเราชอบใช้ตลอดแต่การที่ใช้หลอดดื่มน้ำตลอดเวลาทำให้ถุงใช้พลาสติกเยอะทำให้โลกร้อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าเอาน้ำตัวเองเลยอ่ะ
แล้วเหมือนดูดกันอยู่สองคนโอ้ยแน่นแน่นมากแน่นมากมากดูดกันขึ้นได้ยังไงอ่ะทีมเรามี3คนกว่าหนูจะขึ้นอ่ะครึ่งเกมละโอ้ยดูดแล้วมันต้องเอาจริงกันจริงล่ะผมก็เหนื่อยเหมือนกันผมก็เหนื่อยมากครับหนูก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยค่ะผมได้ยินว่าทำไมโอ้โหดูปริมาณนะครับเรียบนะเรียบต่างกันเยอะอยู่ไม่รู้ว่ายุติธรรมไงทีมคุณน่ะกินกัน4คนนี่ผมกินแค่3คนอ้าวใครบ้างใครบ้างหนูกินด้วยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคืออย่างนี้คือปัญหามันอยู่ที่หนูเองแหละคุณพี่ใช่ปัญหามันอยู่ที่หนูเองแหละบ้างคนนี้ก็ถูกอีกคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะสายหรือเป็นเพราะตัวหนูไงมันดูไม่ขึ้นให้ตอบมาเออเป็นเพราะแต่เลยหนูอะถนัดมากเพราะหนูว่าชอบน้ำหวานเพราะหนูก็ดูดเก่งมากเพราะหนูว่าเวลากินหนูชอบใช้ตลอดไหนสอนเบลหน่อยว่าต้องทำยังไงถึงจะดูดขึ้นบ้างเอาสายมาให้เบลหน่อยค่ะเหมือนถ้ามันกินน้ำยังไงเนี่ยมันสั้นไปอันนี้ก็ดูดขึ้นนี่ไม่อันนี้มันสั้นไงของระยะทางมันยาวมันจะดูดยากกินหน่อยหิวน้ำมากเลยเมื่อกี้ไม่ได้กินเมื่อกี้ไม่ได้กินเมื่อกี้ไม่โดนเลยเมื่อกี้จะอ้วกเมื่อกี้แพรวาบอกผมว่าหนูบอกพี่แล้วถ้าเป็นเกมของกินอ่ะเราไม่แพ้ไม่แพ้หรอกเออก็จริงของมันคนมี4คนอ่ะจะทำอะไรแต่วิธีมันง่ายๆเลยคือมันต้องห้ามไหมนี่มันต้องห้ามปล่อยเลยถ้าปล่อยต้องเริ่มใหม่เลยไปค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเร็วนิดนึงโอ้ผมรู้แล้วทำไมคุณแพ้ใช้เวลาเดินทางนานจริงมันก็ตายกับเต่าเลยเฮ้ยถึงแล้วผมรู้สึกเหมือนว่ามีเส้นเลือดขึ้นที่คอเลยผมเกร็งถึงหูเลยรู้สึกแบบเมื่อยเนี่ยเจ็บตรงเนี้ยมากเลยครับโอเคก็กลายเป็นว่าเกมที่2เนี่ยสีเขียวก็ชนะไปนะครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาพลิกแล้วเป็นตัวเป็นสีเหลือง1สีเขียว1นะครับอันแรกเป็นลมออกอัน2เป็นลมเข้าอันที่3เป็นลมปะทะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บๆอยู่มาอีกแล้วไงมาอีกแล้วไงแว๊บๆอะไรเงี้ยมันมาอีกแล้วไงดำดีกว่าไอ้คุณบอกว่ามันไม่มีไงไม่ที่คุณบอกผมเองนะวัดกันตัวๆพี่คะถ้ามันกินเข้าไปแล้วหนูจะเป็นอะไรได้เปล่าคะแค่หนูก็เป็นมากพอแล้วลูกไม่เป็นหรอกต้องให้เมลกินเนื้อไม่มีทางเป็นอะไรไปมากกว่านี้เหรอเราอ่อนข้อไม่ได้เราต้องสู้เพื่อชัยชนะชัยชนะรอเราอยู่ตรงนั้นตรงไหนอะตรงนั้นหนูรู้ไหมลูกหนูหนูก็มองไหนก่อนเด็กมันเชื่อคนง่ายบางทีเนี่ยกลับบ้านไปหนอร้องไห้นะคุณโทษอ่ะเราเลยแพ้ไม่ได้อาศัยจังหวะตอนนี้เราต้องอาศัยจังหวะละมันดีมากมันดีมากมันเหรียญมันหายไปไหนมันกลายเป็นโซ่ลูกเฮ้ย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 เฮ้